วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีไฟฉายพวงกุญแจขนาดเล็กในตระกูล i3 EOS จากทางโอไลนะครับซึ่งเขาออกมาหลายรุ่นแล้วก็หลายสีมากๆและรอบนี้เขาก็มาพร้อมกับสีใหม่ลายใหม่ครับ Stella Blue ผมดูรูปและกล่องแล้วก็คล้ายๆกับรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะแต่พอแกะกล่องเห็นตัวจริงแล้วครับต้องบอกว่าสวยสุดๆซึ่งเจ้าตัวนี้ครับทางโอไลท์ไทยแลนด์ก็จะแจกฟรีในงานโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องรีวิวแล้วก็ติดตามกติกาการแจกกันครับผมกล่องโดยรวมของเจ้า Stella Blue นะครับไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนๆในตระกูลครับยกเว้นสีของไฟฉายซึ่งจะเปลี่ยนไปตามรุ่นและสีของไฟฉายที่อยู่ข้างในกล่องนะครับผมจะทำการแกะกล่องก็จะเจอตัวไฟฉายแล้วก็เอกสารลิสต์มีนะครับตามสไตล์ของทางโอไลท์เรามาดูตัวไฟฉายกันแบบชัดๆครับตัวบอดี้นั้นสีน้ำเงินสวยมากๆแล้วก็จะมีขีดสีขาว3ขีดครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟฉายและที่อยากให้ทุกคนเห็นนั่นก็คือตลอดทั้งบอดี้ครับเขาจะมีลายดวงลายดาวดวงเล็กๆนะครับซึ่งตัวจริงนั้นสวยมากๆผมพยายามถ่ายใกล้ๆนะครับให้ทุกคนเห็นบอดี้แล้วก็ลายของเขาชัดๆส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็มีตัวไฟฉายฐานอะคริลิกขนาด 3A แล้วก็คู่มือครับตัว i3 EOS Stella Blue ครับเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่สามารถเป็นพวงกุญแจได้ท้ายไฟฉายมีห่วงเอาไว้สำหรับคล้องนะครับโดยตัวบอดี้นั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมอลลอยครับความสว่างมีเพียงค่าเดียวนั่นก็คือ90ลูเมนจากหลอด LED Philips Luxion TX นะครับและไปได้ไกลสุดที่44เมตรทำความเข้มแสงตรงกลางได้ที่500แคนเดล่าครับขนาดของหัวไฟฉายครับ14มิลิเมตรแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่ 60.5 มิลิเมตรแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับจะอยู่ที่ 19.4 กรัมเรียกได้ว่าเล็กและก็จิ๋วมากๆนะครับตัวไฟฉายครับสามารถกันกระแทกได้ที่ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ที่มาตรฐาน IPX8 แล้วก็ไม่แพ้รุ่นใหญ่ก็คือเพิ่มความมั่นใจด้วยการรับประกัน5ปีครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าสเปคจัดเต็มตามสไตล์โอไลท์เขาละครับระบบสวิตช์นั้นง่ายมากๆนะครับเพราะว่าเขามีแสงระดับเดียวจับท้ายไฟฉายครับบิดไปทางขวามือเพื่อเปิดแล้วก็บิดกลับมาทางซ้ายมือเพื่อปิดหรือใครสะดวกใช้นิ้วเดียวก็สามารถทำได้นะครับสำหรับแบตเตอรี่ครับถ้าใช้อะคาไลก็จะเปิดได้นาน45นาทีแต่ถ้าเราใช้แบตนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับก็จะเปิดได้ถึง70นาทีโดยในคู่มือที่เขาทดสอบนั้นเขาก็ใช้แบตรุ่นนี้ในการทดสอบครับคราวนี้เราจะไปทำการทดสอบแสงเจ้าตัว Stella Blue กันบ้างนะครับด้วยขนาดและก็ระดับแสงของเขานะครับเหมาะที่จะเป็นไฟฉายที่ใช้งานใกล้ๆครับใช้งานภายในบ้านเหมาะกับการพกพาติดตัวนะครับซึ่งก็สามารถใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือต้องการแสงสว่างโดยจะให้แสงสว่างที่สว่างกว่ามือถือแน่นอนครับพกติดตัวไว้ไม่เป็นภาระเพราะว่าขนาดที่เล็กและเบาของเขาลักษณะแสงครับก็จะมีสปอตตรงกลางที่แสงเข้มกว่าส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ความสว่างออกมาอย่างขอบๆการไล่แสงทำได้เนียนดีครับสปิลหรือรัศมีของแสงนะครับก็จะมีความกว้างพอประมาณส่องระยะใกล้ๆไม่แสบตาในระยะใช้งาน 3-5 เมตรนั้นให้ความชัดเจนดีมากๆนะครับส่วนระยะ10เมตรก็ยังหวังผลได้ครับผมที่จริงแล้วแสงของเขานั้นไปได้ไกลถึง44เมตรนะครับเวลาใช้งานจริงสำหรับตัวนี้ผมก็ใช้งานประมาณไม่เกิน10เมตรครับเรียกได้ว่าส่องสว่างมากๆนะครับผมส่องทั้งการใช้งานแบบเบาๆภายในบ้านการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ไหนๆเอามาทดสอบแล้วนะครับผมก็ทดสอบในสวนยางพาราที่มันมืดๆเลยนะเรียกได้ว่าทดสอบแบบหนักแบบเข้มเลยครับและความพิเศษของโปรโมชั่นโอไลท์ไทยแลนด์ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคือเขาจะแจกฟรีเจ้าตัว i3 EOS Stella Blue นะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบในช่วงเวลาโปรโมชั่นโดยถ้าในงานมีการซื้อสินค้าถึงยอด 1,499 ก็จะได้ส่งฟรีครับแต่ถ้ารับเฉพาะของแจกเจ้าตัว Stella Blue ครับก็จะมีค่าส่งที่149บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มกับค่าตัวของเจ้าตัว Stella Blue นะครับซึ่งค่าตัวของเขานั้นจะอยู่ที่ประมาณ
450ถึง500บาทนะครับผมโดยสามารถเข้าไปสมัครแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับของมีจำนวนจำกัดส่วนใครสนใจไฟฉายรุ่นอื่นๆของโอไลท์นะครับที่จัดโปรก็สามารถเข้าลิงก์เดียวกันได้ครับผมแล้วก็รุ่นไหนที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ดเลนส์คัฟเวอร์ได้เหมือนกันครับก็จะได้รับส่วนลดทั้งหมด 12%สำหรับรอบนี้ก็ดูรีวิวเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปสมัครหรือเข้าไปซื้อเข้าไปดูตัวไฟฉายโปรโมชั่นจากทาง Olight Thailand กันได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับฟ้าปิดเลนเพื่อติดตามข่าวสารไฟฉายรีวิวใหม่ๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับ Olight ที่สนับสนุนไฟฉายมาให้รีวิวครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ